วัสดีครับทุกคนวันนี้อยู่ผมเอ็มกับช่อง PM4 นะครับวันนี้จะมาสอนวิธีการปรับกระจกนะครับมองข้างทั้ง2บานนะครับอันนี้ก็จะเป็นกระจกมองข้างปรับไฟฟ้านะครับผมโอเคถ้าใครพร้อมที่จะรับชมแล้วเนี่ยก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่อง PM4 ก่อนนะครับถ้าใครกดแล้วเนี่ยก็ตามรับชมกันได้เลยครับนี่ครับการปรับกระจกมองข้างไฟฟ้านะจะมี2ปุ่มตรงนี้นะครับเราจะเลือกก่อนอันนี้คือบานขวาบานซ้ายนะครับบานขวาตัวนี้นะครับแล้วก็ตัวนี้คือปุ่มคอนโทรลขึ้นลงซ้ายขวานะครับแล้วก็จะมาปรับจากตัวกระจกตัวนี้นะผมจะลองปรับขึ้นให้ดูนะครับเห็นไหมกระจกเขาก็จะเงยขึ้นอันนี้ปรับลงนะครับตรงนี้นะครับเอาเข้าตัวรถนะครับเอาตัวเองเข้ามานะครับเอาออกตัวรถก็ไปทางขวามือกระจกก็จะเบนออกไปนะครับอันนี้ก็สามารถปรับจากตัวนี้ได้เลยโอเคหลังจากที่เราปรับบานขวาได้แล้วนะครับเราจะเลิกใช้บานขวาแล้วก็คลิปตัวนี้ให้ไฟสีส้มเขาหายไปถ้าเราจะใช้บานซ้ายนะครับเราก็มาจิ้มตัวนี้นะครับให้ไฟสีส้มเขาขึ้นนะแล้วก็ปรับขึ้นลงซ้ายขวาได้เลยไม่ใช้ก็เอาออกแบบนี้ได้เลยนะครับเป็นยังไงกันบ้างครับกับวิธีการปรับกระจกมองข้างไฟฟ้านะครับผมในรถยนต์ Ford นะถ้าใครชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องBM Fordให้เราด้วยนะครับวันนี้ขอตลาไปก่อนสวัสดีครับ